จะพาคุณผู้ชมไปดูตัวกงตัวกงที่ว่าเนี้ยมันลักษณะคล้ายกบผสมกับคางคกแต่ที่มันแปลกคือมันมาเช็คอินที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทุกวันเลยที่สำคัญเช็คอินอย่างเดียวไม่พอค่ะยังให้โชคกับแขกที่มาพักด้วยเรียกว่าอยู่บ้านท่านอย่านั่งนิ่งดูดายนะให้โชคให้ลาบกันไปด้วยค่ะไม่ได้ปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะคะโดยที่นี่นะคะเกิดขึ้นที่เขาศกคาบานารีสอร์ทตำบลเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่แหละค่ะพระเอกของเราเจ้าตัวกงค่ะลักษณะคล้ายคางคกผสมกบแต่ตัวเนี่ยใหญ่กว่ามากแล้วก็จะกระโดดออกมาจากหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าคือกระโดดเนี่ยเวลาเดิมทุกวันนะคะแบบนี้แล้วก็คือยืนนิ่งๆให้ถ่ายรูปหน้าน้องอาจจะโหดแต่อยู่ในโหมดฟุ้งฟิ้งนะคะและที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือแมวที่ทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้ก็ไม่ได้ไล่ตะคุบนะคุณนึกว่าจะฆ่าไปกินถ้าไล่ตะคุบคงไม่เหลือถึงวันนี้อุ้ยตัวใหญ่จริงดูดิแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายด้วยก็มายืนนิ่งๆแบบนี้โดยคุณสุพนิกาโกศลนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดเขาศกคาบานารีสอร์ทเขาเล่าว่าปกติเนี่ยเขาก็จะเห็นเจ้าตัวกงเนี่ยมาอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่ตัวเองนั่งทำงานทุกวันคือถึงเวลาออกมาเลยนะ2 ทุ่มเนี่ยก็จะออกมาแล้วก็กระโดดไปมาตามหลังตู้เอกสารชั้นวางหนังสือโอ้โหดูตัวนี่ตัวใหญ่กว่ามือคนอีกอ่ะแล้วพี่คนนี้ไม่กลัวเหรอครับเนี่ยอ๋อแล้วเจ้ากงก็ไม่กลัวพี่ด้วยนะจับได้เลยแบบนี้แล้วเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าถุงทองก็คือแมวของรีสอร์ทด้วยเป็นเพื่อนกันเพราะไม่เคยทำร้ายกันสักครั้งเลยอยู่ด้วยกันตัวใหญ่อยู่คู่กันแบบนี้สร้างความประหลาดใจให้กับแขกที่มาพักแล้วก็พนักงานรีสอร์ทเป็นอย่างมากช่วงแรกๆที่เจอนะเขาก็พยายามไล่ออกไปเหมือนกันแหละแต่ว่าสุดท้ายมันก็กลับมาใหม่ที่เดิมเวลาเดิมทุกวันทุกวันแบบนี้ไล่ไม่ไหวและชินและคุ้นเคยและอ่ะก็อยู่ซะเลยถึงเวลาก็มาเองแล้วกันเป็นแบบนี้มา3 ปีแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งเป็นแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีไกด์นำเที่ยวพาแขกมาพักแล้วก็จับเจ้าตัวกงเนี่ยจับน้องหงายท้องอย่าบอกนะฮะเอาแป้งโรยนะฮะตีเป็นตัวเลขยังไม่โรยตีไว้เลยแล้วไม่น่าเชื่อพี่แบงค์ถูกรางวัลด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งด้วยโอ้โหตอนนี้เขาก็เลยกลายเป็นหนึ่งในพนักงานสมาชิกของรีสอร์ทไปแล้วรีเซพชันไม่รู้จ่ายเงินเดือนกันยังไงนะครับถ้าวันไหนไม่มาเนี่ยทั้งพนักงานทั้งแขกถามหานะจ๊ะเป็นเซเลบไปแล้วจ้าหรือถ้าไม่มานานๆเนี่ยตามหาก็มีนะถึงเวลาทำไมยังไม่มาไปฟังเสียงคุณสุพรรณิกากันค่ะเราเรียกว่า special guest มาเช็คอินแล้วอะไรถ้า special guest มาเราจะรู้กันว่าอ๋อโอเคมาแขกเลยพี่ใช่แขกมาทุกวันก็บอกแขกแหละแขกก็แบบบางคนก็ถามก็บอกเนี่ยอ๋อ special guest เช็คอินทุกวันเวลาประมาณเนี่ย 2-3 ทุ่มไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่พอหายก็ต้องหานิดนึงกลายเป็นอยู่ในกังวลยังไม่มากลัวไปไหนกลัวมันตายหรืออะไรอย่างเงี้ยกังวลนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแป๊บนึง2-3 วันอ่ะโอเคกลับมาเหมือนเดิมนี่ตอนถ่ายเฉยๆนึกว่าตัวเล็กตอนคุณพี่หยิบเหมาโหตัวใหญ่กว่ามืออีกเป็นรีเซพชันพนักงานต้อนรับที่รีสอร์ทแห่งนี้เดี๋ยวถ้าน้องเอ๋ยไปพักนะตัวกงต้องมาเยี่ยมน้องเอ๋ยแน่มาต้อนรับอ้าวน้องเอ๋ยมาแล้วขออยู่ใกล้ๆก่อนแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ต้องจับไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงเราต้องมาแบบถ่ายรูปใกล้ๆเอามาหอมมาก่อนเดี๋ยวพี่แบงค์ทำก่อนแล้วกันนะคะได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะไปเยี่ยมตัวกงนะฮะไปเยี่ยมน้องแล้วก็น้องถุงทองด้วยใช่ไหมน้องแมวแสงรู้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ